ดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่15ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือสิรินะครับยอดจองแนวราบในไตรมาส4ถึงกลางเดือนธันวานะครับได้มาแค่พันล้านฮะแต่อันนี้เนี่ยเราก็มองว่าไม่น่าจะตกใจนะฮะก็เป็นในเรื่องของน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบนะฮะโดยยังเป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นะครับที่ 1.2 พันล้านบาทส่วนยอดคอนโดนะครับยอดจองเนี่ยเท่ากับในไตรมาส3นะครับก็มองยอดจองคอนโดเนี่ยยังไปได้ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรในปี55จะเติบโต 17% แล้วก็คาดหมายการโอนคอนโดในไตรมาส4เนี่ยจะช่วยประคองรายได้แล้วก็กำไรในไตรมาส4ให้โต 30-40% Q on Q นะครับราคาหุ้นเนี่ยยังมี PE ต่ำแค่5เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 6-7 เท่านะครับก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานมองไว้อยู่ที่ 1.50 นะครับตัว CPF นะครับยังประคองตัวในแดนบวกได้นะฮะจากการซื้อกิจการใหม่ในจีนแล้วก็เวียดนามนะฮะซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของ CPF หลังรวมเนี่ยขยายตัวได้ถึง 41% year on year นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นจนเหลืออัพไซด์ที่ค่อนข้างน้อยเพียงแค่ 6-7% เท่านั้นนะครับแล้วก็แนะนำแค่เพียงเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 35.75 บาทนะครับตัวโรบินส์นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราก็มองในเรื่องของอานิสงส์แนวโน้มผลประกอบการของสาขาต่างจังหวัดที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็การเปิดสาขาใหม่ที่พระราม9นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 44.50 นะครับตัว CIMBT นะครับก็ข่าวเรื่องธนาคารสนใจจะซื้อหุ้น TMB จากกระทรวงการคลังเนี่ยก็หนุนการปรับตัวขึ้นของราคานะครับแต่ยังไม่มีความชัดเจนละค่ะที่ราคาล่าสุดเนี่ยก็วิ่งเลยราคาพื้นฐานที่ทางฝ่ายมองไว้ 2.70 บาทไปแล้วนะครับจึงแนะนำให้ทยอยขายไปก่อนนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ BECL นะครับปริมาณการจราจรนะครับใน2เดือนแรกของไตรมาส4ก็คือตุลาพฤศจิกายนปริมาณจราจรลดลงไป 5% เทียบ year on year นะครับโดยหากมาดูเนี่ยเราจะพบว่าในเดือนตุลาครับปริมาณการจราจรเนี่ยลดลงไปเกือบ 9% นะครับในขณะที่เดือนพฤศจิกายนเองเนี่ยลดไป 1.5%อันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการเปิดให้ใช้ฟรีด้วยนะครับก็เลยทำให้2เดือนแรกของไตรมาส4ลดลงไป 5% นะครับมาอยู่ที่59ล้านเที่ยวนะครับเส้นทางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากน้ำท่วมในครั้งนี้ก็คือบางปะอินปากเกร็ดนะครับที่มีรถใช้ทางด่วนในเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยลดลงไป 30% แล้วก็ 66% นะครับอันนี้ก็เนื่องจากการปิดด่านบางปะอินนะครับด่านเชียงรากแล้วก็ด่านบางพูนนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำท่วมสูงนะครับส่วนเส้นทางที่ได้ประโยชน์มากสุดเนี่ยกับอยู่ในเมืองก็คือพระราม9ศรีนครินทร์นะครับที่ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโตไปถึง 22% นะครับในแง่ของรายได้นะครับในเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ยจะลดลงมากกว่าตัวปริมาณจราจรนะครับคือลดลงไปถึง 24% นะครับมาอยู่ที่ประมาณ 1,033 ล้านบาทสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจาก2ประการก็คือ1นะครับการปรับส่วนแบ่งรายได้ให้การทางพิเศษนะครับจาก 50% เป็น 60% ที่เริ่มใน1มีนา54นะครับแล้วก็2ก็คือในช่วงของวันที่9ถึงวันที่20พฤศจิกายนนะครับที่รัฐบาลให้ใช้ทางด่วนฟรีนะครับทางภาครัฐเนี่ยได้จ่ายคืนในอัตราที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บปกตินะครับก็เลยทำให้เงินที่ได้กลับมาเนี่ยต่ำลงนะครับก็เลยทำให้ตัวเลขรายได้เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยมองได้เลยนะครับว่าในไตรมาส4ผลประกอบการเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับสำหรับเรื่องของประมาณการนะครับเราก็ยังไม่ได้ปรับประมาณการอะไรนะครับในปี54ก็ยังคงมองกำไรอยู่ที่ 1,582 ล้านนะครับส่วนปี55มอง 1,682 ล้านนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลดีจากการเข้าถือตัว CK Power นะครับ 30% นะฮะซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยกลับเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็อิงในอัตราการจ่ายภาษีที่ 23% แล้วนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้อยู่ที่ 22.90 นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อก็มีอัปเดตนะคะตัว IT City นะคะทางฝ่ายก็ปรับในส่วนของประมาณการปี54ลงนะคะถามว่าประเด็นของการปรับลดก็คือในเรื่องของตัวน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ตัวหนึ่งก็มีผลในเรื่องของการปิดสาขาที่ถูกน้ำท่วมไปประมาณ8สาขานะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือกำลังซื้อจากสาขาที่เปิดอยู่ก็หายไปด้วยเช่นกันนะคะคาดว่ายอดขายเนี่ยคงจะแบบ
ไม่ค่อยดีนักในปลาย 1-2 ไตรมาสข้างหน้านี้นะคะยอดขายที่ลดลงครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการลดลงของยอดขายในทุกๆกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะทำให้มาร์จิ้นเนี่ยก็จะลดลงมากกว่าระดับปกตินะคะรวมถึงในเรื่องของส่วนลดรับด้วยนะคะจากยอดขายที่ลดลงนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการลง 20% นะคะยอดขายเหลือ 6,525 ล้านเพิ่มขึ้น 6% แล้วก็ในส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% นะคะเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษในไตรมาส 4ด้วยนะคะอีกทั้งคาดว่าในเรื่องของการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทที่ร่วมทุนเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะคะปรับลดส่วนแบ่งเนี่ยเหลือเพียง24ล้านบาทนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ216ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% นะคะในส่วนของตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยทางผู้บริหารก็คาดว่ายังมีการเติบโตเนี่ยคือ10%ต่อปีได้ในต่อไปใน5ปีข้างหน้านี้นะคะโดยปัจจัยสนับสนุนก็คือการใช้สินค้าของ IT เนี่ยของคนไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะเพียงประมาณ 20% นะคะในปี53นะคะอาจจะเพิ่มแล้วก็จะเพิ่มเป็น 25% ในปี54นะคะขณะที่ในส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีอัตราการใช้สูงถึง 90% นะคะแล้วก็ในส่วนของราคาที่ถูกลงแล้วก็นโยบายภาครัฐนะคะในปี54เองเนี่ยบริษัทคาดว่าจะมีสาขาทั้งสิ้นก็คือ50สาขานะคะ2สาขาสุดท้ายที่จะเปิดในปลายปีเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่เป็นโมเดลใหม่ภายใต้ชื่อ iSociety นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เซ็นทรัลพระราม9นะคะขนาดพื้นที่ก็คือ250ตารางเมตรนะคะกลุ่มสินค้าเนี่ยก็จะเน้นเป็นกลุ่มไฮเอนด์ค่ะลูกค้าก็เป็น B+ ขึ้นไปนะคะปี55เองเนี่ยแผนการเปิดสาขาเนี่ยก็คือ12สาขานะคะสำหรับปี55เองเนี่ยเราคาดการในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยขยายตัว 15% เทียบ year on year นะคะโดยในไตรมาส1เนี่ยคาดว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าจะเห็นน่าจะเห็นเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสถัดๆไปนะคะตัวยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 16% อยู่ที่ 7,558 ล้านนะคะภายใต้การเปิดสาขาที่ทางฝ่ายสมมติฐานไว้ก็คือ10แห่งนะคะมาร์จิ้นคงกลับมาระดับใกล้เคียงกับเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าแรงแล้วก็ในเรื่องของสาขาที่หมดไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าจะได้รับผลดีในเรื่องของภาษีจ่ายที่ลดลงนะคะส่วนแบ่งกำไรเนี่ยจะเข้ามาประมาณ28ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิเนี่ยก็คือ269ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25% นะคะทางฝ่ายแนะนำเพียงถือนะคะคาดว่าตัวผลประกอบการของ IT เองเนี่ยต้องบอกว่าคงมีการเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมนะคะจากการเปิดสาขานะคะแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยยังค่อนข้างถูกนะคะเพียงประมาณสัก 13-14 เท่าถ้าเทียบกับกลุ่มพาณิชย์ด้วยกันนะคะราคาเหมาะสมก็คือ 11.50 อิงบน PE ที่ 15 เท่านะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนJazz นะคะก็ตกลงมีการทำ Treasury Stock นะคะหรือเรียกว่าการโครงการซื้อหุ้นคืนนะคะโดยที่บริษัทได้มีการอนุมัตินะคะว่าจะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2554เป็นต้นไปนะคะก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะอันนี้ระยะเวลาในการซื้อก็คือ6เดือนนะคะโดยอย่างถ้าเกิดว่าเราย้อนดูครั้งที่3ที่เขาทำ Treasury Stock ไปเนี่ยเขาก็มีการซื้อทั้งหมด 115.24 ล้านหุ้นมูลค่า299ล้านบาทนะคะราคาเฉลี่ยที่ซื้อครั้งที่แล้วอยู่ที่ 1.93 บาทต่อหุ้นนะคะแต่การที่เขาซื้อครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการขายคืนเข้ามาในตลาดนะคะแล้วก็มีการตัดหุ้นออกไปนะคะในการซื้อครั้งนี้โครงการที่อนุมัติเนี่ยทั้งหมดก็คือว่าจะซื้อไม่เกิน724ล้านหุ้นหรือคิดประมาณ 10% ของจำนวนที่จำหน่ายแล้วนะคะระยะเวลาการซื้อก็คือตั้งแต่28ธันวาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะจำหน่ายคืนหุ้นคืนก็คือภายหลัง6เดือนนับจากผู้ซื้อการซื้อหุ้นเสร็จแล้วนะคะเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนก็คืออันนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินนะคะของบริษัทให้เกิดประโยชน์ที่สุดสภาพคล่องส่วนเกินก็คือเขามีแคชในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะณไตรมาส3เนี่ยมีเงินสดอยู่ในมือประมาณ960ล้านบาทนะคะอันที่2เหตุผลในการซื้อก็คือเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็อัตรากำไรต่อหุ้นนะคะอันที่3ก็คือเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทก็คือมีเงินสภาพคล่องทางการเงินมีเงินเหลือค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจำการซื้อหุ้นคืนจากผลประกอบมาดูผลประกอบการของตัว Jazz เองนะคะ9เดือนแรกมีกำไรก่อนรายการพิเศษอยู่ที่911ล้านบาทอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 32.59%ผลประกอบที่การที่ดีขึ้นเนี่ยก็หลักๆมาจากการเพิ่มรายได้ในสัดส่วนของตัวบอร์ดแบนด์นะคะก็เรียกว่า Wi-Fi ที่มีการใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะจากสัดส่วนจาก 51% ในปีใน9เดือนของปีที่แล้ว
รับเพิ่มขึ้นมาเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 65% นะคะตัวนี้ส่งผลให้ Gross Margin เขาปรับเพิ่มขึ้นจาก 40.75% ใน9เดือนที่แล้วมาเป็น 49.71% ใน9เดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกำไรที่มีการ Growth ค่อนข้างดีนะคะกำไรก่อนรายการพิเศษก็ทั้งปีเราคาดว่ากำไรก่อนรายการพิเศษอยู่ที่ 1,186 ล้านบาทปีหน้าก็จะมีกำไรเป็นประมาณ 1,239.55 ล้านบาทโตขึ้นอีก 22.4% นะคะราคาเนื่องจากราคาหุ้นมีการปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วก็แนะนำเพียงถือนะคะแต่ในช่วงของการทำ Treasury Stock เนี่ยก็จะส่วนมากก็คือมีดีมานด์ของการซื้อหุ้นเข้ามาเพื่อทำการซื้อหุ้นคืนราคาโดยส่วนใหญ่นะคะของทุกหุ้นที่ทำการทำมีอยู่ในช่วงโครงการซื้อหุ้นคืนหรือโครงการ Treasury Stock เนี่ยราคาหุ้นก็จะมีแนวโน้มที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ